การณ์ทั้งหมดนะครับพอที่จะมีโอกาสที่จะเอาเวลาที่เด็กเขาอยู่ในห้องเรียนออกมานอกห้องเรียนได้ผมก็จะพยายามดึงออกมานะครับเพราะว่าโอกาสดีอย่างนี้มันหายากสำหรับคุณนักการเองมันมีโอกาสดีหลายอย่างคือหนึ่งเราเป็นหนูทดลองเรามีเวลาที่จะดึงเราเด็กออกจากห้องเรียนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ในการก็ขัดเราไม่ได้เพราะว่าเรากำลังจะสร้างหลักสูตรให้กับประเทศนี้ขึ้นมาผมก็เลยว่าคุณครูเองก็ต้องถอดตัวเองจากในห้องเรียนให้มาสวมเข้าไปเป็นชุมชนเพราะหลักสูตรที่สร้างในเรื่องอากาศเป็นหลักสูตรที่วิเคราะห์ขึ้นมาจากชุมชนนะครับเพราะมันวันแรกที่เจอกับอาจารย์เอสก็ไปปะกันที่หอยเชอรี่พอดีนะครับเพราะว่าลูกๆในอากาศเราเนี่ยก็เดินอ้อมโรงเรียนก็ไปเจอกองหอยเชอรี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญมาวัดวาสนาสมไม่รู้นะครับก็เจอหอยนั่ง 4,000 ครับก็ถือว่าสิ่งที่ได้จากวันนี้นะครับทั้งลูกๆบอกเลยว่าได้มากกว่าในห้องเรียนแน่นอนเหมือนที่เมื่อกี้เห็นทฤษฎีเขาจะสอนเมื่อกี้นะครับเพิ่งรู้เองนะครับว่าทำไมยิ่งสอนเท่าลึกเท่าไหร่ในชีววิทยาเลขจะเหลืออยู่คนเดียวหรือสองคนที่เหลือข้างหลังจะหลับหมดขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะไปลองเอาทฤษฎีนี้ไปลองดูว่าทำไงเขาถึงจะกราฟไอ้สาวเหลี่ยมที่ตรงกันข้ามกันนะครับบางทีสิ่งเหล่านี้เรียนครูมาให้รู้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการตลาดก็มองว่าอยากจะออกจีบออกจากเรื่องของการศึกษาเรื่องตลาดนะถ้าจะเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ที่มันที่สุดครับต้องลงมือทำตัวนี้คือน่าจะตรงกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับที่สมรอยเป็นประชาชนวันนี้แล้วก็ผู้ปกครองพ่อแม่นะครับถ้าเราลงมือทำที่อาจารย์แจ้งว่าแม้แต่ในโรงเรียนเหมือนกันนะครับถ้าไม่ลงมือทำมีแต่ทฤษฎีมันไม่เกิดผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กินอายหอยเหมือนกับที่ท่านนายกว่านะครับยังติดใจอยู่นะครับเรามีทุเรียนหมอนทองแล้ววันนี้นายกบอกว่าเราจะมีหอยเชอรี่ทองคำขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์ประกวดครับทุกทั้ง4 วันเนาะ4 วันที่